สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตราอัพกับผมอธิชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับวันนี้ตลาดบ้านเราเปิดมานี่เขียวสดใสสดชื่นเลยนะครับเกิน 1,500 จุดด้วยแต่ว่าส่งท้ายปลายตลาดเปิดสูงปิดต่ำครับวันนี้คงต้องคุยกับนักวิเคราะห์ว่าเอ๊ะแบบนี้สัปดาห์หน้าจะน่ากลัวหรือเปล่านะครับมาดูตลาดบ้านเราครับวันนี้ปิดไป 1,489.82 จุดติดลบไปนะครับลบไป 5.20 จุดมูลค่าการซื้อขายก็แน่นๆซะด้วยครับ 64,647 ล้านบาทนะครับเปิดสูงปิดต่ำจะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ MAI ครับ 340.34 จุดนะครับลบไป 2.48 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,165 ล้านบาทนะครับ5ดับหลักทรัพย์มูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้อันดับ1ลงไปแรงมากครับ Advance ครับลงไป15บาทด้วยกันนะครับลบไป 5.05% อยู่ที่282บาท CPO ครับบวกไปบาท75สตางค์ครับอยู่ที่67บาท50สตางค์ GAF เองก็ลงไปบาท25สตางค์ครับ68บาท25สตางค์ Delta ยังเดินหน้าบวกต่อเนื่องครับ4บาท50สตางค์มาไปอยู่ที่130บาท50สตางค์แล้วก็ปตท.สผ.นะครับอยู่ที่129บาทไม่เปลี่ยนแปลงครับต้องบอกว่า Advance GAF ก่อนหน้านี้ขึ้นมาแรงครับวันนี้ก็ปรับตัวย่อๆไปพอสมควรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Advance ครับตลาดบ้านเรานะครับว่าไปแล้วก็คือขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันนะครับในจังหวะช่วงแบบนี้นักวิเคราะห์หลายค่ายก็มองว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ออกไซด์เวย์นะครับเพื่อสะสมกำลังแต่ก็มีโอกาสที่จะไปต่อเหมือนกันแต่ว่าดู valuation แล้วอาจจะตึงๆสักหน่อยครับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก่อนหน้านี้ก็คือขึ้นมากันเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรื่องการเมืองเข้าที่มีเรื่องปัจจัยแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจทาง SC Plus ครับก็บอกว่าเซตอินเด็กซ์ขึ้นมาครับก็มีเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยกนง 0.25% และก็มีเม็ดเงินจากกองทุนวายุพักนะครับก็ทำให้สถาบันซื้อสุทธิหุ้นไทยครับเยอะมากแต่ตลาดอาจจะเริ่มแผ่วแล้วนะครับ valuation เองอาจจะเริ่มตึงๆถามว่ามีปัจจัยอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือว่าแรงซื้อหุ้นจากวายุพักเริ่มชะลอลงครับเขาดูได้จากสัดส่วนการซื้อขายหุ้นของสถาบันตอนนี้เหลือเพียงแค่ 5.1% ของมูลค่าการซื้อขายส่วนยอดซื้อสุทธินักลงทุนสถาบันครับก็ลดลงนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่หลักร้อยล้านบาทจากเมื่อก่อนเนี่ยซื้อสุทธิวันหนึ่ง 3-4,000 ล้าน ส่วนเรื่อง valuation ของตลาดหุ้นบ้านเราครับจาก Bloomberg Consensus ครับบอกว่าช่วง1ปีข้างหน้ามีโอกาสนะครับตลาดเนี่ยมี Consensus อยู่ที่ 1,601 จุดครับก็เหลืออัพไซด์เพียงแค่ประมาณสัก 7% เท่านั้นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือขึ้นมาเยอะมากครับถ้าเหลือไม่ถึง 10% บอกว่ามีโอกาสเห็นการปรับฐานลงมาบ้างในระยะถัดไปนะครับเซตเองจากนี้ไปมีโอกาสที่จะผันผวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนแนะนำถือเงินสดบางส่วนนะครับ 10-20% ส่วนการคัดหุ้นเข้าพอร์ตตอนนี้ต้องพิถีพิถันมากขึ้นเน้นหุ้นพื้นฐานดีมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวครับการประกาศครับผลการดำเนินงานไตรมาส3ของ TTB นะครับบอกว่าผลประกอบการไตรมาส3ปีนี้กำไรสุทธิ 5,230 ล้านบาทครับลงไป 2.3% จากไตรมาสก่อนแต่ว่าเพิ่มขึ้น 10.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุนดีขึ้นนะครับมีการปรับพอร์ตการลงทุนปรับสัดส่วนสินเชื่อไปยังสินเชื่อรายย่อยที่ให้ผลตอบแทนสูงนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการพอร์ตช่วยสนับสนุนยังคงหนุนการเติบโตของรายได้เพิ่มส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับมี 3,163 ล้านบาทครับลดลง 0.8% จากไตรมาสก่อนแล้วก็ลดลง 5.2% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็จะมาจากกำไรการลงทุนรายได้จากเงินปันผลรับที่ลดลงส่วนคุณภาพพอร์ตสินเชื่อนะครับตอนนี้ก็มีการปรับพอร์ตสินเชื่อที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องมีการขายมีการตัดหนี้สงสัยจะศูนย์นะครับรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อใหม่และก็มีค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองไตรมาส3ครับ 4,764 ล้านบาทด้วยกันครับอีกข่าวนึงนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเตือนนักลงทุนเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพที่ไปแอบอ้างใช้โลโก้ใช้ชื่อผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์นะครับและเขาเนี่ยครับทำเป็นเอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือครับเขาบอกมีกลุ่มมิจฉาชีพไปแอบอ้างโลโก้ชื่อผู้บริหารนะครับหลอกนักลงทุนใช้เขียนเป็นหนังสือยินยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายซึ่งอันนี้เป็นเอกสารปลอมที่แอบอ้างนะครับตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ออกหนังสือนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับหนังสือนี้เตือนนักลงทุนอย่าลงเชื่อครับถ้าสงสัยนี่โทรได้เลยครับ02-009-9999นะครับหรืออีเมลไปที่ setcontactcenter@set.or.th ครับประเมินที่ทางตลาดครับกับคุณกรพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับคุณกรพัฒน์ครับวันนี้เปิดสูงแล้วมาลงมาปิดต่ำแบบนี้น่ากังวลไหมครับแถวๆ 1,500 จุดแบบนี้ด้วยครับครับก็ดูเหมือนว่าตลาดเองเลือกที่จะเล่นนะครับ break through 1,500 จุดแล้วก็พักตัวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณชะลอความรุนแรงของตัวอินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคด้วยหลังจากที่เซตเองเนี่ย
วิ่งแรลลี่มานะครับระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยเฉพาะรอบนี้เองก็หลังจากที่มีการพักฐานในช่วงก่อนหน้าก็สามารถเบรก1470ขึ้นมาได้นะครับก็วิ่งขึ้นมาอีกประมาณสัก30กว่าจุดแล้วก็มีการพักตัวนะครับทั้งสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงที่เซตเองเนี่ยอาจจะยังคงพยายามประคองฐานก่อนนะครับที่กรอบแนวรับ1478 1468นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1506กับ1517นะครับปัจจัยสำคัญในสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นเรื่องตัวแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในนะครับที่กระทรวงการคลังเองเนี่ยเตรียมประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจนัดแรกนะครับแล้วก็ภาพของตัวการประชุม NPC ของจีนนะครับซึ่งมีการคาดหมายกันว่าอาจจะเป็นจุดที่จีนเริ่มมีการเปิดเผยวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการทางการคลังนะครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้จะเป็น2ตัวหลักๆเลยนะครับถ้ามีความชัดเจนมีความเชื่อมั่นเนี่ยจะได้ตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นอาเซียนนะครับให้เร่งตัวขึ้นส่วนเรื่องอื่นๆนะครับจะเป็นเรื่องตัวการรายงานแฟต PMI ของฝั่งสหรัฐนะครับสำหรับตัวเลขเดือนตุลาคมเบื้องต้นก็ตามดูนิดนึงว่าสีสหรัฐเองโดยรวมนะครับยังคงแข็งแรงหรือว่าอยู่ในภาพที่เป็นUS Goldilocks จนถึง US Soft Landing ต่อเนื่องไหมถ้าเป็นภาพนั้นอยู่บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังไม่แน่กังวลนะครับจะเป็นภาพที่ตลาดเนี่ยเป็นการพักตัวเพื่อที่จะไปต่อได้ครับผมครับคุณกระพัดครับถ้าเกิดตลาดมีโอกาสย่อมาแต่ว่าจะเป็นสะสมกำลังเพื่อไปต่อแต่ในแง่ความรู้สึกนักลงทุนรายย่อยบางทีตกลงมาแล้วใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมครับเราจะวางแผนบริหารจัดการเรื่องกลยุทธ์รวมถึงเรื่องจิตใจนักลงทุนจะรับมือกับความผันผวนแบบนี้ยังไงดีครับครับวันนี้เราเห็นการพักของตัวเมกะทีมของบ้านเรานะครับพวกทีมอินฟราสตรักเจอร์เทคโนโลยีมันเริ่มพักตัวก็อาจจะรอให้หุ้นมันมีการเซตตัวสักระยะเวลาหนึ่งก่อนนะครับก็อาจจะเน้นเลือกสั่งการย่อตั้งรับไปนะครับแต่มันเริ่มมีกลุ่มอื่นที่เริ่มเข้ามาขับเคลื่อนดัชนีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกเองเนี่ยสัญญาณ break out เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็น่าจะไปต่อในสัปดาห์หน้าด้วยเพราะว่ากลุ่มค้าปลีกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีหนี้เยอะนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยลงเนี่ยช่วยเริ่มกระทบนะครับต่อเรื่องตัวภาระดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ทิศทาง earning โดยรวมค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็สลับเปลี่ยนนะครับมาดูที่ค้าปลีกอย่าง CPO BJC CPX Extra นะครับแล้วก็หุ้นอิงการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอย่าง IVL พวกเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะ perform ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมกลยุทธ์เองก็อาจจะพักบางกลุ่มนะครับหรือว่าพาวเวอร์โพซิชั่นบ้างก็มาเล่นอีกกลุ่มที่มันเริ่มมีสัญญาณกลับเคลื่อนของตัวเม็ดเงินเข้ามาครับผมครับแปลว่าถ้าเกิดคนที่อาจจะขายทำกำไรไปก่อนหน้าแล้วหรือว่าตอนนี้ไม่มีของก็คือให้รอย่อลงมาก็รับได้ทีนี้คนมีของครับยังไงดีเพราะว่าก่อนหน้ามันก็ขึ้นมายังพอจะเห็นตัวเลขเขียวๆในพอร์ตจะต้องโรเตชันต้องสลับกลุ่มเล่นเหมือนกันด้วยใช่ไหมครับครับจริงๆผมว่าตลาดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการพักรายเซกเตอร์ไปนะครับเพราะว่าด้วยภาพรวมเองเนี่ยโครงสร้างตลาดโดยรวมยังไปต่อได้นะครับเซตอินยังเป็นแค่จุดพักตัวเพื่อที่ไปต่อเพียงแต่ว่าจะเป็นภาพของการพักลงมาเพื่อที่จะสะสมพลังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รอคาตาลิสต์ใหม่ๆที่จะขับเคลื่อนนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงรายงานหัวการซึ่งก็เห็นว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยส่วนใหญ่ earning ออกมาดีกว่าคาดแต่ว่าเกิดจาก investment gain เป็นส่วนใหญ่ขณะที่ NPL เนี่ยคงเร่งขึ้นอันนี้เป็นภาพปกติเลยนะเพราะว่า NPL ที่เร่งขึ้นน่ะก็เกิดจากสินะครับมันเริ่มฟื้นตัวจริงช่วงปลายควอเตอร์เพราะฉะนั้นตัวเลข NPL ที่ต้องตามดูจริงๆเป็นควอเตอร์4นะครับอันนี้สำคัญมากถ้า improve ขึ้นตามเศรษฐกิจเนี่ยแบงก์ก็อาจจะเป็นกลุ่มนึงที่มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับตอนนี้เองหุ้นหลายๆเซกเตอร์เนี่ยอยู่ในโหมดของการพักตัวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกจัดสรรรายเซกเตอร์ให้ดีครับในระยะสั้นแล้วก็กลุ่มที่มันเป็นเมกะทีมก็คงรอจังหวะในการย่อลงมาแล้วก็เน้นตั้งรับไปครับผมครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณกระพัดครับยินดีครับสวัสดีครับผมครับก็ยังเป็นการสลับกันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ถามเผื่อไว้เลยเพราะว่าบางท่านเห็นบอกโอ้โหเปิดสูงปิดต่ำลงมาแล้วต่ำกว่า1,500ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดมีการไซด์เวย์เกิดขึ้นสัปดาห์หน้าจะตกอกตกใจนะครับเป็นการสลับกลุ่มเล่นครับยังพอมีโอกาสเข้าไปสะสมนะครับหุ้นที่ยังมีโอกาสกับผลประกอบการเรื่องของทีมที่ยังจะไปต่อได้ในอนาคตนะครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรครับสวัสดีครับ